รู้หรือไม่มะนาวที่เรากินกันอยู่แทบทุกบ้านมีประโยชน์มากกว่าที่เราคิดแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY แท้จริงแล้วมะนาวเป็นผลไม้ตระกูลเดียวกับส้มประกอบไปด้วยน้ำที่มีกรดอินทรีย์หลายชนิดเช่นกรดซิตริกกรดมาริกกรดแอสคอร์บิกและยังเป็นแหล่งรวมของวิตามินซีและแร่ธาตุอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อร่างกายมากมายมะนาวที่นิยมปลูกในประเทศไทยมีด้วยกัน4สายพันธุ์ครับได้แก่มะนาวไข่มะนาวแป้นมะนาวทรายและมะนาวหนังโดยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือมะนาวแป้นเนื่องจากว่าปลูกง่ายและได้น้ำที่เยอะไม่เพียงแต่ส่วนของน้ำมะนาวเท่านั้นที่มีประโยชน์ส่วนของเปลือกของลำต้นของใบก็ล้วนแล้วมีประโยชน์เช่นกันตัวอย่างประโยชน์ดีๆของมะนาวได้แก่ช่วยในการย่อยอาหารพอน้ำมะนาวจะมีองค์ประกอบคล้ายกับกรดไฮโดรคลอริกที่อยู่ในน้ำย่อยในกระเพาะอาหารของเราจึงช่วยในการเสริมแรงการย่อยให้ดีมากยิ่งขึ้นมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้สูงอายุที่ร่างกายผลิตกรดออกมาย่อยอาหารได้น้อยลงประโยชน์ข้อที่2ช่วยในการบรรเทาอาการต่างๆที่เกี่ยวกับอาหารไม่ย่อยเช่นอาการท้องอืดเป็นต้นข้อที่3ช่วยในการกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้บีบตัวเพื่อขับสารพิษออกมาพร้อมกับอุจจาระเหมือนเป็นการดีท็อกซ์เมื่อดื่มเข้าไปจะทำให้เกิดอาการขับถ่ายในเวลาต่อมาประโยชน์ข้อที่4ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไม่ให้เป็นหวัดง่ายๆหรือช่วยให้อาการหวัดดีขึ้นนอกจากนี้ยังช่วยในการต่อต้านการอักเสบเพิ่มการดูดซึมธาตุเหล็กในร่างกายเพราะว่ามีโพแทสเซียมสูงซึ่งมีความสำคัญต่อการทำงานของสมองและเส้นประสาทอีกด้วยประโยชน์ข้อที่5น้ำมะนาวนั้นอุดมไปด้วยกรดซิตริกมีวิตามินซีมีสารต้านอนุมูลอิสระต่างๆจึงช่วยป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวหนังถูกทำลายช่วยให้ผิวพรรณผ่องใสลดความมันลดริ้วรอยและสิวเพราะมะนาวมีสารที่ช่วยขจัดกรดต่างๆที่ตกค้างออกมาเห็นประโยชน์มากมายขนาดนี้เราก็มีวิธีการชงน้ำมะนาวเพื่อสุขภาพมาฝากครับวิธีการก็ง่ายเริ่มจากผ่ามะนาวครึ่งลูกบีบน้ำมะนาวลงในน้ำอุ่นหรือว่าน้ำธรรมดาก็ได้ครับ1แก้วดื่มในตอนเช้าก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีแต่ถ้าหากเปรี้ยวจนเกินไปจะเติมน้ำอุ่นเพิ่มหรือว่าเติมน้ำผึ้งลงไปเพื่อตัดความเปรี้ยวของมะนาวให้อร่อยมากยิ่งขึ้นก็ย่อมได้ครับสาระประโยชน์ดีๆแบบนี้ยังมีอีกมากมายครับและเพื่อนๆชอบรับประทานมะนาวบ้างหรือเปล่านะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและแชร์เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรักพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ